วัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนค่ะค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแก้วนะคะในวิชาทักษะคณิตศาสตร์นะคะค่ะในวันนี้นะคะครูก็จะมาเฉลยงานครั้งก่อนนะคะที่เราได้ทำไปใช่ไหมคะเรื่องอะไรเอ่ยก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการหาหอรอมอยังจำกันได้ใช่ไหมคะที่ครูให้การบ้านไปด้วยกัน3ข้อนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะนักเรียนว่านักเรียนทำมาถูกหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับข้อแรกนะคะเขาบอกว่าในห้องเรียนประกอบด้วยนักเรียนหญิง20คนและนักเรียนชาย16คนคุณครูต้องการแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะให้ได้กลุ่มที่มากที่สุดอย่างที่ครูบอกอีกแล้วนะคะคำว่ามากที่สุดนี่นะคะก็จะประกอบไปด้วยการหาหอรมอนั่นเองนะคะประกอบด้วยนักเรียนชายและหญิงโดยทุกกลุ่มจะมีจำนวนนักเรียนหญิงเท่ากันและจำนวนนักเรียนชายเท่ากันนะคะคุณครูจะแบ่งนักเรียนได้ทั้งหมดกี่กลุ่มอันนี้นะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการหาหอรมอใช่ไหมคะซึ่งจำนวนที่เราจะต้องนำมาหาก็คือ20กับ16นะคะเราก็ตั้งเลยนะนักเรียนครูขอใช้วิธีสั้นๆนะคะเอา20แล้วก็16นะคะเลขที่ครูจะนำมาหาก่อนนะคะก็ขอเป็นเลข2ก่อนแล้วกันนะ2หาร20ได้10 2อะไรได้16คะ2 8 16ใช่ไหมคะต่อไปครูก็ขอใช้2นะ2อะไรได้10คะ2 50แล้วก็2หาร8ได้4นะคะโอเคคราวนี้เหลือ5เหลือ4เป็นไงคะหมดหรือยังหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะนั้นหอรมอของเราที่ใช้ก็คือตรงนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวครูสรุปตรงนี้นะแป๊บนึงนั้นหอรมอของเราใช่ไหมคะที่ได้ก็คือ2คูณ2เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ4ในที่นี้มีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนก็มีหน่วยเป็นคนนะคะ4คนนะคะที่ได้คราวนี้โจทย์ถามอะไรมาดูนิดนึงค่ะโจทย์บอกว่าให้เราเนี่ยแบ่งกลุ่มนักเรียนหญิงนะคะกับนักเรียนชายเท่ากันคุณครูจะแบ่งนักเรียนได้ทั้งหมดกี่กลุ่มโจทย์ไม่ได้ถามนะคะว่าแบ่งได้กี่คนโจทย์ถามว่าแบ่งได้กี่กลุ่มฉะนั้นเศษที่เราได้ก็คือ5กับ4เอามาทำอะไรกันคะเอามาบวกกันคำตอบก็จะเป็นกี่กลุ่มคะ9กลุ่มนะคะนั้นคำตอบที่ถูกนะคะนักเรียนก็ต้องตอบว่าสรุปว่าแบ่งได้9กลุ่มค่ะนะคะ9กลุ่มไม่ใช่4กลุ่มนะคะนักเรียน4ในที่นี้คือ4คนอย่าลืมนะคะที่ครูเคยพูดไปแล้วนะว่าหน่วยของหอรมจะต้องตรงกันนะคะไปลุยต่อข้อ2ค่ะข้อ2นะคะช่างไม้ได้รับไม้3ท่อนที่มีความกว้างเท่ากันนะคะแต่ความยาวต่างกันไม้แต่ละท่อนเนี่ยยาว18 30 42นะคะถ้าต้องการตัดทุกท่อนให้ได้ความยาวมากที่สุดมากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่เหลือเศษด้วยนะคะไม่เหลือเศษด้วยเท่ากันมากที่สุดนะคะขอโทษค่ะมากที่สุดไม่เหลือเศษจะต้องตัดที่ความยาวเท่าไหร่นะคะเรื่องนี้แน่นอนคำว่ามากที่สุดอย่างที่ครูบอกก็หาหอรมใช่ไหมคะเราก็จะนำตัวเลข3ตัวนี้ค่ะมาหาหอรมลุยกันเลยนะคะตั้งเป็น18 3042นะคะเลขที่ครูจะมาใช้ก็คือเลข3ก่อนละกันนะคะ3 6 18 3 10เป็น30เนาะ3 1 3เหลือเศษ1 3 4 12เหลือ6เหลือ10เหลือ14ก็มีเลข2หารลงตัวนะ2หาร6ได้เป็น3นะคะ2หาร10เป็น5 2 7 14เหลือ3เหลือ5เหลือ7มีอีกไหมคะเรียนไม่มีแล้วค่ะฉะนั้นก็จบอยู่แค่นี้นะคะหอรมอเราก็จะคูณตรงนี้เดี๋ยวครูขอสรุปตรงนี้นะฉะนั้นหอรมอที่เราได้ก็คือเอา3คูณ2คำตอบได้เป็น6เลยคะ6เมตรทำไม6เมตรคะก็หน่วย18 30กับ42มันมีหน่วยเป็นเมตรฉะนั้นคำตอบหอรมอก็ต้องมีหน่วยเป็นเมตรนะคราวนี้โจทย์บอกว่าตัดที่ความยาวเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้ถามนะคะว่าตัดได้กี่ท่อนโจทย์ถามว่าตัดที่ความยาวเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็สามารถตัดตอบได้เลยค่ะว่าความยาวที่เท่ากันนะคะที่ความยาวที่ตัดก็คือ6เมตรนั่นเองตอบเลยนะคะแต่ถ้าเกิดโจทย์ถามว่า
ตัดได้กี่ท่อนอันนั้นคือนักเรียนจะต้องนำเศษมาทำอะไรกันคะเอามาบวกกันอย่าลืมนะอ่ะโอเคไปต่อกันเลยค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3ก็จะเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ก็มันมีตัวอย่างจากคลิปก่อนแล้วใช่ไหมคะที่เราเคยทำกันนะมาดูกันผ้าผืนหนึ่งกว้าง75เมตรยาว125เมตรต้องการตัดผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยไม่ให้เหลือเศษผ้าจะตัดได้มากที่สุดกี่ผืนและมีความยาวด้านละเท่าไหร่โจทย์ถาม2คำถามค่ะในที่นี้นะนั้นโจทย์เรื่องนี้พอครูพูดถึงเรื่องการตัดใช่ไหมให้ไม่เหลือเศษและตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็บอกแล้วว่าเราจะนำตรงนี้ค่ะมาหาหอรมอก่อนเลยนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องตัดในความยาวที่เท่าไหร่นะคะเราก็หาเลยค่ะเอา5นะ515 55255 2 10 5 5 25เอา5อีกค่ะ5 3 15 5 5 25เหลือ3เหลือ5หมดแล้วฉะนั้นหอรมอของเราคืออะไรคะก็คือเอา5คูณ5นะคะเท่ากับ25มีหน่วยเป็นไรมีหน่วยเป็นเมตรแสดงหมายความแสดงว่า25เมตรตรงนี้เราจะต้องตัดออกมาเป็นแบบนี้จำได้ไหมคะที่ครูบอกตรงนี้ก็กว้าง25ยาว25เหมือนกันนะคะอย่าลืมว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นไงคะด้านทั้ง4ด้านมันยาวเท่ากันถูกไหมคะพอเรารู้แล้วว่าแต่ละด้านจะต้องยาว25เราก็ตัดออกมาเลยนะคะพอตัดได้แล้วโจทย์ถามว่าจะได้จำนวนกี่ผืนด้วยฉะนั้นเศษตรงนี้ค่ะนักเรียนครูขอไฮไลท์นิดนึงเศษตรงนี้นะคะเราจะต้องนำมาทำอะไรกันคะไม่เอามาบวกนะข้อนี้เป็นข้อพิเศษอย่างนึงที่เราจะต้องนำเศษมาทำอะไรกันคะเอามาคูณครูขอเขียนสนุกตรงนี้นะเราจะนำเศษมาคูณค่ะ3คูณ5จะได้กลายเป็น15ผืนนั่นเองนะคะโอเคมันไม่เหมือนข้อโจทย์ข้ออื่นนะคะโอเคเราจะอักนำเศษมาบวกกันได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องการตัดอย่างเงี้ยที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราจะต้องนำเศษมาคูณกันมันจะได้กลายเป็นจำนวนผืนนะคะส่วนความยาวค่ะนักเรียนที่เราจะบอกว่ามีความยาวด้านละเท่าไหร่เราก็ตอบอะไรเลยคะ25เมตรนะคะครูขอสรุปตรงนี้นะว่าความยาวนะคะด้านละ25เมตรนะคะแล้วก็จำนวนได้ทั้งหมดกี่ผืนคะ15ผืนโอเคนี่ก็คือเรื่องของการหาหอรมอนะคะกรณีนี้เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะนักเรียนในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะเผื่อเราอาจจำเป็นจะต้องใช้ว่าเอ้ยเรามีกระดาษความยาวเท่านี้ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะแล้วเราอยากตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะต้องแบ่งอะไรยังไงนะคะลองนำไปใช้ดูอ่ะคราวนี้ในคลิปนี้นะคะครูก็จะขึ้นเรื่องของการหาคอรนออย่างที่เคยพูดกันไว้แล้วนะคะคลิปที่แล้วคอรนอในการแก้ปัญหาเนี่ยการแก้โจทย์ปัญหานะคะส่วนใหญ่แล้วคำที่เราจะได้ยินคือคำว่าพร้อมกันน้อยที่สุดตรงกันและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเวลานะเวลาเดือนปีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคอรนอหมดเลยนะคะน้อยที่สุดเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะถ้าเราเจอคำเนี้ยมันก็คือคำว่าการหาคอรนอนั่นเองโอเคค่ะเรามาลองดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะในเรื่องของการหาคอรนอนะเขาบอกว่านาฬิกาปลุกทั้ง3เรือนนะคะเรือนแรกปลุกทุก30นาทีเรือนที่2ปลุกทุก45นาทีแล้วก็เรือนที่3ปลุกทุก1ชั่วโมงหรือว่า60นาทีนะคะถ้านาฬิกาปลุกทั้ง3เรือนปลุกพร้อมกันครั้งแรกเวลา 17:00 นจงหาว่านาฬิกาจะปลุกพร้อมกันอีกทีกี่โมงนะคะเวลาใดอ้าวง่ายๆอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะที่ครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นคอรนอเราจะเจอเรื่องของเวลาใช่ไหมคะแล้วเราจะเจอคำว่าอะไรคะคำว่าพร้อมกันนะคะคราวนี้โจทย์บอกว่าครั้งแรกเนี่ยมันปลุกพร้อมกัน 17:00 นแล้วครั้งต่อไปล่ะจะปลุกเวลาใดนั้นเราก่อนที่เราจะอยากรู้ว่ามันปลุกเวลาใดเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะเว้นคือเขาอะไรนะเว้นห่างไปกี่นาทีนะคะอ่ะนี้เราก็ต้องใช้วิธีการหาคอรนอนิดนึงค่ะตรงนี้นะครูขอซูมตัวเลขที่เราจะนำมาหาเราก็ใช้เวลามาหาเลยค่ะ30 45แล้วก็60
นะคะครูจะไม่ใช้1ชั่วโมงนะคะนักเรียนเพราะว่าหน่วยมันไม่เหมือนกันนะคะเรือนแรกกับเรือนที่2เนี่ยมันเป็นนาทีฉะนั้นเรือนที่3ครูก็ต้องใช้เป็นนาทีเหมือนกันนะคะครูขอใช้เป็นเลข5ก่อนนะ5 6 30 5 9 45แล้วก็5 1 5ตรงนี้เป็น12นะคะเลขต่อไปก็คือ3 3 2 6 3 3 9แล้วก็3 4 12ใช่ไหมคะมีอีกไหมคะมีอีกนะคะก็คือเลข2นั่นเองเพราะว่า2หาร2กับ4ลงตัวนะคะก็2หาร2เป็น1 2หาร3ไม่ได้ดึงลงมา2อะไรได้4คะ2 2 4โอเคนี้เหลือ1เหลือ3เหลือ2ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวครูมาสรุปตรงนี้ให้ดูค่ะว่าคอร์นอของ30 4 5 60ก็คือนํา5คูณ3คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ2ถูกไหมคะโอเคนะคะนั้น5คูณ3เป็น15 15คูณ2เป็น30 30คูณเท่าไหร่คะ30คูณ3ก็เป็น90 90คูณ2ก็เป็น180นะคะ180คอร์นอของเราได้180นะคะนั้นสรุปนะคะว่านาฬิกาทั้ง3เรือนจะปลุกพร้อมกันเมื่อเวลาทุกๆกี่นาทีคะทุกๆ180นาทีหรือกี่ชั่วโมงถ้าครูถาม180นาทีเดี๋ยวก่อนครูถามก่อน1ชั่วโมงมีกี่นาทีคะ1ชั่วโมงมี60นาทีฉะนั้น180นาทีก็เท่ากับ3ชั่วโมงถูกไหมคะ3ชั่วโมงดังนั้นนาฬิกาปลุกทั้ง3เรือนเนี่ยปลุกพร้อมกันครั้งแรกเวลาไหนจากโจทย์บอกจากโจทย์บอกก็คือ 17.00 ใช่ไหมครั้งแรกนะและครั้งต่อไปบวกไปอีกกี่ชั่วโมงคะ3ชั่วโมงนั่นคือเวลาอะไรเอ่ยก็คือ20นาฬิกานั่นเองเห็นไหมคะบวกไปอีก3ชั่วโมงนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวลานะคะนักเรียนก็ค่อนข้างที่จะอะไรนะเขาเรียกหานาทีเสร็จก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็นชั่วโมงนะคะเรื่องนี้ก็ต้องค่อนข้างที่จะคิดนิดนึงอ่ะไปดูต่อดีกว่าค่ะตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2เขาบอกว่ามีระฆัง3ใบที่1ตีทุก5นาทีใบที่2ตีทุก9นาทีและใบที่3ตีทุกๆ15นาทีเมื่อเริ่มตีพร้อมกันอีกเมื่อไหร่จะกลับมาตีพร้อมกันอีกนะคะคือบอกว่าเขาตีพร้อมกันแล้วทุกๆกี่นาทีที่เขาจะมาตีพร้อมกันนั่นหมายความว่าโจทย์ข้อนี้นักเรียนก็ต้องดูสิคะว่ามันคำว่าพร้อมกันอีกแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องของเวลาด้วยนะคะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการหาคอร์นอนะคะนั้นคอร์นอที่ครูจะนำมาหาก็คือมี5มี9แล้วก็มีอะไรคะมี15 5 9 15อย่างเงี้ยมองแล้วตัวเลขอ่ะไม่มีอะไรที่หารทั้ง3ตัวลงตัวใช่ไหมคะนั้นครูขอใช้เป็นเลข5ก่อนเพราะอย่างน้อยเลข5หาร5กับ15ลงตัว5หาร5เป็น1 5หาร9ไม่ได้ดึงลงมา5หาร15ได้3นะคะเหลือ1เหลือ9เหลือ3ก็ขอใช้3ละกันดึงลงมา3หาร9เป็น3 3หาร3เป็น1หมดหรือยังคะหมดแล้วฉะนั้นคอร์นอที่นักเรียนจะต้องนำมาใช้ก็คืออะไรคะมี5คูณ3คูณ3ถูกไหมคะ5คูณ3เป็น15 15คูณ3ได้เป็น45มีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยนาทีเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่าเราได้หน่วยเป็นนาทีที่45ฉะนั้นเวลาเราสรุปนะคะหมายความว่าสมมติว่านาฬิกานี้45นาทีตีพร้อมกันแล้วอีก45นาทีตีพร้อมกันอีก45นาทีก็ตีพร้อมกันอีกทุกๆ45นาทีเขาจะมาตีพร้อมกันนะนั้นครูก็ขอสรุปนะคะนักเรียนว่าเราจะตีระฆังนะคะพร้อมกันทุกๆ กี่นาทีคะทุกๆ45นาทีโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหาคอร์นอในตัวอย่างที่2นะไปดูตัวอย่างที่3กันต่อค่ะเผื่อจะเจออะไรได้หลายๆรูปแบบนะคะโจทย์ตัวอย่างที่3นะคะเขาบอกว่าโรงแรมแห่งหนึ่งมีรถตู้บริการส่งแขกของโรงแรมไป3สถานที่ไปสนามบินจะออกจากโรงแรมทุกๆ120นาทีถ้าไปสถานีรถไฟฟ้ารถไฟหัวลำโพงจะออกทุกๆ90นาทีถ้ารถตู้ไปสถานีรถไฟฟ้าก็จะออกจากโรงแรมทุกๆ45นาทีนะคะถ้ารถตู้3คันนี้ออกจากโรงแรมพร้อมกันเวลา 6:15 นาทีรถตู้ทั้ง3คันนี้จะออกจากโรงแรมพร้อมกันอีกครั้งเวลาใดโจทย์ข้อนี้
ครูให้เดาว่าจะเหมือนตัวอย่างที่เท่าไหร่เอ่ยตัวอย่างที่1ถูกไหมคะจะคล้ายกันเลยนั่นหมายความว่าเวลาแรกที่เขาออกพร้อมกันก็คือ 6:15 น.แล้วครั้งต่อไปจะเวลาไหนล่ะฉะนั้นเราก็ต้องหาครอโนให้ได้ก่อนว่านาทีที่เขาให้เรามาเนี่ยมันจะออกทุกๆกี่นาทีใช่ไหมอ่ะเราก็เริ่มหาเลยค่ะ120ค่ะคันแรกคันที่2เท่าไหร่90คันที่3 45นะคะเพราะว่า3คันนี้จะออกไปสถานที่ไม่เหมือนกันนะคะครูขอใช้เลข5ก่อนละกันนะคะเพื่อง่าย52 10 54 20เดี๋ยวเสร็จ2ตรงนี้นะ51 5 4 58 4 10 59 45นี่ครูขอใช้เลข3ละกันนะคะ38 243 6 18แล้วก็3 39เหลือ8เหลือ6เหลือ3เอาอะไรดีคะนักเรียนเอา3ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจะหารทั้ง3ตัวนั้นคงจะไม่มีนะคะฉะนั้นก็เหลือที่2ตัวก็คือเลข3ซึ่งหาร6กับหาร3ลงตัวนะคะอ่ะหาร8ไม่ได้ดึงลงมา3หาร6เป็น2 3หาร3เป็น1โอเคอ่ะอีกนิดค่ะยังไม่จบนะคะเกินมาเลยเอา2ค่ะ2อะไรตรงนี้ครูขอใส่ตรงนี้นะเหลือ8เหลือ2เหลือ1อ่ะครูขอใช้2ละกัน2หาร8เป็น4 2หาร2เป็น1อ่ะตรงนี้ก็ดึง1ลงมาหมดหรือยังคะหมดแล้วครูขอตัดตรงนี้ทิ้งนะมาขึ้นตรงนี้นั้นครอโนของเราก็จะเป็นรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวงงปึ๊บนี่นะเป็นรูปตัว L แบบนี้นะครูก็มาสรุปตรงนี้ให้นักเรียนนะคะนั้นครอโนของ120 90 45ก็คือเอา5คูณ3คูณ3แล้วก็คูณ2ใช่ไหมคะจากนั้นคูณอะไรอีกคะคูณ4คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ5 3 15 15ตรงนี้คูณ2เป็น30ใช่ไหมคะ30คูณ3เป็น90 90คูณ4ก็เป็น360นาทีโอเคเยอะหน่อยนะอันเนี้ย360นาทีเลยนะคะคราวนี้360นาทีตรงนี้มันเท่ากับกี่ชั่วโมงนักเรียนพอคิดให้ครูได้ไหมอย่าลืมว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะ60นาทีฉะนั้น360นาทีก็เท่ากับ3ชั่วโมงโทษทีค่ะเท่ากับ6ชั่วโมงถูกไหมคะ6ชั่วโมงครูขอสรุปตรงนี้นะหรือ6ชั่วโมงนั่นเองคราวนี้รถตู้3คันนี้ออกพร้อมกัน 6:15 นาทีแล้วเขาบอกว่าจะออกพร้อมกันทุกๆ6ชั่วโมงฉะนั้นพอเวลาต่อไปเขาก็ต้องออกกี่โมงคะตอนแรกออก 6:15 แล้วบวกไปอีก6ชั่วโมงคำตอบที่ถูกก็คือเที่ยง15นั่นเองเห็นไหมคะถูกไหมคะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าจะออกทุกๆ6ชั่วโมงแล้วก็บวกไป6ชั่วโมง6ชั่วโมง6ชั่วโมงไปเรื่อยๆนะคะนี้พร้อมกันอีกครั้งก็เลยกลายเป็นเที่ยง15นาทีนะคะนี่ก็คือเรื่องของการหาครอโนที่เป็นโจทย์ปัญหานะคะที่เราจะต้องนำมาประยุกต์ใช้นิดนึงนะคะอย่างที่ครูบอกครอโนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับเวลานะคะแล้วจะชอบถามอะไรที่มันไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมีโจทย์เรื่องของเกี่ยวกับวันที่หรือเดือนอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วมันจะสนุกมากเลยคือโจทย์มันจะต้องคิดเยอะอะค่ะนักเรียนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะยังไม่มีการบ้านให้นักเรียนนะให้นักเรียนกลับไปทบทวนหอรมอให้ดีก่อนจากนั้นก็ลองดูโจทย์ปัญหาครอโน3ตัวอย่างที่ครูให้นี้นะคะให้นักเรียนทำความศึกษาให้ทำความเข้าใจก่อนนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีโจทย์เพิ่มเติมจากครอโนนี้แหละแล้วก็มีการบ้านให้นักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ครูก็ขอสวัสดีค่ะ